เหตุการณ์เด็กพัดหลงจากพ่อแม่ผู้ปกครองมีให้เห็นกันได้บ่อยนักโดยมักเกิดตามสถานที่ต่างๆที่คนหนาแน่นเช่นงานมหกรรมต่างๆที่มีผู้คนมาร่วมจำนวนมากซึ่งหากโชคดีมีพลเมืองดีช่วยเหลือก็จะทำให้เด็กๆสามารถกลับมาเจอกับผู้ปกครองได้แต่ถ้าหากโชคร้ายไปพบเข้ากับแก๊งลักเด็กหรือผู้ไม่หวังดีจะทำให้เกิดภัยอันตรายหรือความสูญเสียตามมาได้วันนี้ทีมงานคิดทันไอทีจึงมีวิธีการสอนลูกๆรับมือหากเกิดเหตุการณ์พัดหลงจากผู้ปกครองมาฝากกันสอนลูกให้ตั้งสติและหยุดอยู่กับที่การให้คำมั่นให้ลูกมั่นใจว่ายังไงพ่อแม่ต้องกลับมาหาเขาจนเจอแน่จะช่วยให้ลูกอุ่นใจและไม่ร้องไห้งอแงสติหลุดหากเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยลองบอกให้ลูกหยุดอยู่กับที่เพื่อให้พ่อแม่เดินกลับมาหาได้ง่ายขึ้นหรือมองหาตำรวจรปภ.หรือพนักงานที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มเพื่อขอความช่วยเหลือโดยการบอกว่าดูลงกับแม่ค่ะผมลงกับแม่ครับคุณน้าช่วยประกาศหรือโทรหาคุณแม่ให้หนูหน่อยนะคะซึ่งลูกๆจะต้องจำเบอร์ผู้ปกครองได้เตรียมข้อมูลติดต่อให้พร้อมไว้ในกระเป๋าลูกหากลูกยังเล็กจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ควรเขียนข้อมูลที่สามารถติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ได้ใส่กระเป๋าให้ลูกติดตัวไว้เช่นชื่อลูกชื่อคุณพ่อคุณแม่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอนให้ลูกหยิบออกมาให้กับคนที่ลูกไปขอความช่วยเหลือเช่นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสอนการป้องกันตนเองให้กับลูกเมื่อถูกคนร้ายจับมือดึงแขนดึงผมหรือล็อกคอโดยการดูจากคลิปวิดีโอที่สอนและลองทดลองทำเน้นแค่ลูกดิ้นหลุดส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือและวิ่งหนีได้ทันสอนให้ลูกรู้จักปฏิเสธคนแปลกหน้าสิ่งหนึ่งที่เป็นความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ในขณะที่ลูกหายไปนั้นคือกลัวว่าลูกจะไปเจอคนร้ายคนไม่หวังดีสวมรอยพาตัวลูกให้ออกห่างออกไปดังนั้นเราจึงควรสอนให้ลูกรู้จักการปฏิเสธคนแปลกหน้าเวลาเขาชวนไปไหนโดยวิธีการปฏิเสธมีทั้งสายหน้าวิ่งหนีหลีกเลี่ยงการสนทนาหรือมองหาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เช่นตำรวจหรือรปภ.ดังนั้นการเตรียมความพร้อมสอนลูกๆรับมือหากเกิดเหตุการณ์พัดหลงจากพ่อแม่ผู้ปกครองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่วันไหนซึ่งกรณีที่ลูกหายหลงแล้วหากันไม่เจอสามารถแจ้งความได้เลยทันทีไม่ต้องรอ24ชั่วโมงหรืออาจใช้ช่องทางออนไลน์อีกหนึ่งตัวช่วยในการค้นหาลูกโดยแจ้งข้อมูลลูกภาพพร้อมสถานที่วันเวลาที่ลูกหายตัวไปพร้อมเบอร์ติดต่อกลับของพ่อแม่ให้ช่วยตามหาลูกให้ไวได้ที่สุด